ฮะตอนแรกจะเจอก็คือจะเจอตอนเวิร์กช็อปนะก็รู้สึกว่าพี่ไอก็ชิลๆแล้วก็รู้สึกเข้ากันได้ก็น่าจะร่วมงานกันแล้วสนุกเจอกันหน้าห้องน้ำ ซึ่งโอ้เราเข้าห้องน้ำต่ออยู่แล้วผมเข้านานมาก จำได้เลย เรื่องละครเรื่องกลเกมรักก็จะเกี่ยวกับเรื่องการแทนที่และการครอบครองครับว่าใครจะเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยความสนุกมันจะอยู่ตรงที่การเค้นหาความจริงว่าเอ๊ะคนนี้ใช่หรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่มีถึงเรื่องของธุรกิจด้วยครับผมอูรับบทเป็นอนนท์ครับอนนท์ในเรื่องก็จะเป็นผู้ชายที่เก็บความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกครับแล้วก็เป็นคนที่รักพ่อมากๆเพราะว่าเขาโตมากับพ่อแค่2คนทำให้เราพ่อของอนนท์เนี่ยก็จะคาดหวังให้อนนท์เนี่ยต้องเป็นที่1เสมอซึ่งการที่จะเป็นที่1ของตระกูลเนี่ยก็ต้องแข่งกับพีมซึ่งรับบทโดยพี่ไอครับครับ